วนข่าวนี้ทำเอาแฟนๆลุ้นกันแบบหนักมากเลยนะคะเมื่อมีภาพของซุปตาอย่างพี่อ้ําพัชรภาคู่กับไฮโซนินในทริปประเทศฝรั่งเศสนะคะล่าสุดค่ะฝ่ายชายได้ออกมาเผยถึงสถานะแล้วล่ะค่ะถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์หนักมากนะคะหลังมีภาพซุปตาอ้ําพัชรภากับไฮโซนินชนินทายาทตระกูลดังเจ้าของธุรกิจใหญ่นับพันล้านค่ะหลังมีภาพโมเมนต์หวานขี่คอแล้วก็ดินเนอร์กันที่ปารีสนะคะจะหลายคนก็สงสัยว่าคนนี้เป็นหวานใจคนใหม่ของอ้ําหรือเปล่าล่าสุดค่ะไฮโซนินก็ไม่ได้ปล่อยให้หลายคนสงสัยนานนะคะเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพกับพี่อ้ําพัชรภาพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าเพื่อนกันนะครับมาเที่ยวเป็นเพื่อนคุณนายอ้ําครับ